คนไทยใช้ชีวิตนายพิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยกล่าวในพิธีลงนามเป็นพันธมิตรกับโคคาโคล่าผู้ผลิตเครื่องดื่มยักษ์ใหญ่ยอมรับว่าทางสมาคมมีความกังวลเรื่องไวรัสซิก้าแทนนักกีฬาที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกที่บราซิลด้วยเหตุนี้จึงเปลี่ยนแปลงแผนเก็บตัวและฝึกซ้อมช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้จากรัฐเซาเปาโลของบราซิลเปลี่ยนไปเก็บตัวที่ประเทศอังกฤษก่อน10วันแล้วจึงบินไปเก็บตัวต่อที่บราซิลในวันที่10สิงหาคมเพื่อความปลอดภัยของทั้งนักกีฬาและสตาฟโค้ชโดยโคคาโคล่ามอบเงิน6ล้านบาทสนับสนุนสมาคมเทควันโดส่งนักกีฬาล่าเหรียญรางวัลที่บราซิลซึ่งครั้งนี้ไทยมีนักกีฬาได้โควต้าลงแข่งขันทั้งหมด3คนคือพานิพักวงพัฒนกิจพันณภาหานสุจินและเทวินหานปราบพร้อมเป้าหมายคว้าให้ได้อย่างน้อย1เหรียญทอง